สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาทำไซส์สตอรี่นะครับของซูเปอร์บูที่หลายคนเนี่ยกำลังสงสัยว่าทำไมซูเปอร์บูเนี่ยของจักรวาลที่4ตัวนี้เนี่ยถึงได้เก่งได้โหดแล้วก็ดูฉลาดขนาดนี้แน่นอนแหละครับว่าเรื่องราวของซูเปอร์บูในจักรวาลที่4เนี่ยจะต้องแตกต่างนะครับจากซูเปอร์บูนะครับในจักรวาลที่18จักรวาลหลักในดราก้อนบอลมัลติเวิร์สแน่นอนเพื่อไม่ให้เสียเวลางั้นเราไปดูเรื่องราวความเป็นมาของเขาดีกว่าในปี774นะครับในจักรวาลที่4ของซูเปอร์บูเรื่องราวนะครับได้ถูกตัดมาเล่านะครับในเหตุการณ์ที่ว่าเปจิโต้นะครับได้เข้าไปอยู่ในตัวของซูเปอร์บูนะครับและทั้ง2คนเลยเนี่ยได้แยกร่างออกจากกันนะครับจนเหลือแค่โกคูกับเบจิต้าเท่านั้นดูเหมือนว่าซูเปอร์บูนะครับจะรู้แล้วล่ะครับว่าเบจิโต้นะครับได้เข้ามาอยู่ในร่างตัวเองและได้แยกร่างออกมากลายเป็นโกคูกับเบจิต้าพวกแกในตอนนี้เนี่ยเล็กยิ่งกว่าตัวมัดซะอีกดูเหมือนว่าเบจิต้ากับโกคูนะครับจะต้องจัดการซูเปอร์บูแล้วล่ะครับในการที่จะออกไปข้างนอกให้ได้ไม่มีทางหรอกพวกแกในตอนนี้เนี่ยเอาชนะฉันไม่ได้แน่ๆคนที่ตายก็คือพวกแกนั่นแหละไอ้เจ้าสองหัวเหลืองดูเหมือนว่าเบจิต้านะครับเขาจะหาทางออกในการที่จะรอดชีวิตออกไปได้แล้วเบจิต้านะครับเห็นบูอ้วนนะครับที่ถูกซูเปอร์บูเนี่ยดูดกลืนเข้าไปแน่ใจงั้นหรอถ้าฉันดึงโจ้งนี่ขาดแล้วก็มันจะเป็นยังไงนะดูเหมือนว่าซูเปอร์บูจะกลัวนะครับถ้าเบจิต้าเนี่ยจะดึงบูอ้วนออกมาอย่านะจุ๊บบ้าและนี่นะครับก็คือจุดแตกต่างนะครับจากจักรวาลหลักนะครับเพราะว่าซูเปอร์บูเนี่ยสามารถจับตัวเบจิต้าไว้ได้นะครับแล้วก็เบจิต้าเนี่ยไม่สามารถนะครับที่จะดึงบูอ้วนออกมาได้และดูเหมือนว่าเบจิต้านะครับจะแย่แล้วล่ะครับเขาถูกซูเปอร์บูนะครับดูดกลืนเข้าไปนะครับและเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยตัวของเขาเนี่ยติดกับพื้นเลยระยะเวลาเพียงไม่นานนะครับซูเปอร์บูดูเหมือนว่าเขาจะเบนเป้านะครับไปที่โกคูแล้วเขาจะพยายามที่จะดึงโกคูนะครับแต่โกคูเนี่ยสามารถนะครับบินหนีออกมาได้ทันเวลาพอดีหน้าดาวของไคโอชินนะครับทั้งไคโอชินนะครับแล้วก็มหาเทพเนี่ยก็ส่องดูเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยซูเปอร์บูเป็นยังไงซึ่งดูเหมือนว่านะครับในตอนนี้เนี่ยซูเปอร์บูนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทางร่างกายของเขาอีกแล้วเอาแล้วล่ะครับซูเปอร์บูเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีหรือทางที่เลวตอนนี้นะครับในตัวของซูเปอร์บูเลยเนี่ยก็เหลือเพียงแค่โกคูเท่านั้นและดูเหมือนว่าบางสิ่งบางอย่างในตัวของซูเปอร์บูจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะซูเปอร์บูนะครับจึงทำการอธิบายฉันก็แก้เอาข้อได้เปรียบในการแปลงร่างของฉันเนี่ยเคลื่อนย้ายพวกแกออกไปจากที่ฉันเนี่ยดูดคนอื่นๆเอาไว้ไม่อย่างงั้นแกเนี่ยก็จะดึงออกมาอีกสิฉันไม่ได้โง่นะและดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเลวร้ายแล้วล่ะครับเพราะว่าเบจิต้านะครับถูกซูเปอร์บูดูดกลืนไปเป็นตัวของเขาแล้วว่ายังไงล่ะเจ้าโกคูเท่านี้เนี่ยฉันก็ไม่เจอปัญหาอีกแล้วล่ะฉันต้องบอกก่อนเลยแล้วกันว่าเจ้าร่างของเจ้าเบจิต้าที่ฉันดูดกลืนไปเนี่ยเจ้านี่เนี่ยมีปัญหาอันแรงกล้าจะต่อสู้กับแกฉันก็เลยยกร่างกายของฉันเนี่ยเพื่อมอบความพึงพอใจกับเจ้านี่แกนี่ไม่มีทางหนีออกไปได้หรอกและข้าเนี่ยจะขอบอกใบ้ตอนจบให้ฟังแล้วกันว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายในชีวิตของแกแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้โกคูจะอยู่ในสถานการณ์ที่โคตรจะวิกฤตแล้วเราสะบัดพลังจากด้านนอกไม่ได้เราจึงไม่สามารถใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาได้แถมผิวหนังของบูเนี่ยก็แข็งแกร่งเกินไปซะด้วยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ต้องแปลงร่างแล้วโกคูรีบแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาขั้นที่3เพราะมันเป็นหนทางเดียวที่เขาจะสามารถชนะซูเปอร์บูได้ตัดไปที่ดาวของไคโอชินนะครับดูเหมือนว่าท่านมหาเทพจะรู้แล้วล่ะครับถึงความพ่ายแพ้ของโกคูไม่ไหวซุนโกคูเนี่ยกำลังจะถูกฆ่าแล้วเจ้าบูเนี่ยคงไม่ดูดกลืนใครอีกแล้วล่ะต่อให้มันแพ้เนี่ยพลังของมันก็เพิ่มขึ้นได้อีกเพราะว่าเป็นผลของชาวไซยาในตัวของมันท่านมหาเทพครับแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะครับหรือว่าท่านมหาเทพจะให้ผมเนี่ยไปดึงความสนใจของบูจากด้านนอกเพื่อให้คุณโกคูได้มีโอกาสออกมาล่ะครับตัดไปที่การต่อสู้กันของโกคูกับบูอีกครั้งโกคูซูเปอร์ไซยาขั้นที่3นะครับเขารีบเตะไปที่ซูเปอร์บูแต่ซูเปอร์บูสามารถบล็อกไว้ได้โกคูอาศัยจังหวะที่ซูเปอร์บูเผลอนะครับเขารีบปล่อยหมัดซ้ายเข้าที่บูแต่บูนะครับสามารถหลบได้และเขาเนี่ยใช้หัวของเขาเนี่ยโขกหน้าใส่โกคูอย่างเต็มแรงบูนะครับพยายามที่จะโจมตีใส่โกคูแต่ดูเหมือนว่าโกคูตอนนี้เนี่ยได้แต่หนีแล้วล่ะครับเจ้าโกคูแกหนีไปก็เปล่าประโยชน์อย่าลืมนะว่าแกเนี่ยอยู่ในตัวของข้าบูพูดจบนะครับเขารีบปล่อยพลังเพื่อทำลายล้างโกคูดูเหมือนว่าโกคูนะครับจะหลบการต่อสู้นี้ได้แต่แน่นอนล่ะครับว่าการที่โกคูเป็นซูเปอร์ไซยาขั้นที่3นะครับมันเปลืองพลังของผู้ใช้มากๆดูเหมือนว่าโกคูตอนนี้เนี่ยจะเหนื่อยล้าในการต่อสู้ซะแล้วอะไรกันสู้กับข้าเพียงแค่ไม่กี่อึดใจเท่านั้นแกก็เหนื่อยแล้วข้าสงสารเมียแกจริงๆโกคูใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาและเขาเตรียมจะปล่อยพลังคลื่นเต่าสถานฟ้า
พลังคลื่นเต่าสถานฟ้าดูเหมือนว่าพลังคลื่นเต่าของโกคูนะครับจะโดนเข้าเต็มๆที่หน้าของซูเปอร์บูแน่นอนแหละครับว่าถ้ายังไม่สามารถฆ่าบูได้ทั้งตัวแล้วก็เขาก็ยังไม่ตายดูเหมือนว่าซูเปอร์บูจะโกรธมากๆเลยแหละครับที่เขาเนี่ยถูกโกคูเล่นงานเป็นเด็กแบบนี้ซูเปอร์บูตอบโต้โกคูอย่างหนักนะครับเขารีบปล่อยพลังมาเพื่อหวังทำลายโกคูและต่อด้วยการสอกเข้าที่หน้าโกคูอย่างเต็มแรงโกคูกระเด็นไปไกลนะครับแต่ดูเหมือนว่าซูเปอร์บูจะใช้ความเร็วของเขาเนี่ยในการจับทรงผมของโกคูที่ยาวสลวยเลยเนี่ยแล้วก็เหวี่ยงไปมาเอาแล้วล่ะครับสถานการณ์ของโกคูตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าย่ำแย่มากๆตัดมาที่ด้านนอกของตัวซูเปอร์บูนะครับดูเหมือนว่าท่านไคโอชินเนี่ยที่รวมร่างกับคิบิโตะเลยเนี่ยจะมาโจมตีซูเปอร์บูจากด้านนอกดูเหมือนว่าแรงกระทบนะครับจากการโจมตีของซูเปอร์บูนะครับจึงทำให้ตัวของซูเปอร์บูเลยเนี่ยสั่นไหวไปหมดทั้งด้านโกคูยอดนักสู้ที่ไม่สนใจจักรวาลนะครับจึงได้ร้องขอซูเปอร์บูปล่อยให้มีแค่พวกเราไม่ได้หรือไงแต่โกคูนะครับก็ยังโจมตีใส่ซูเปอร์บูต่อนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เลยเนี่ยทั้งข้างนอกและข้างในของซูเปอร์บูเนี่ยถูกโจมตีไปหมดเลยดูเหมือนว่าซูเปอร์บูจะโกรธแล้วล่ะครับเมื่อเขาเนี่ยถูกโจมตีทั้งสองฝั่งจะมากเกินไปแล้วนะเจ้าพวกสวะดูเหมือนว่าซูเปอร์บูจะขอสงบศึกจากภายในก่อนแหละครับเขาเนี่ยได้ทำการนะครับออกไปด้านนอกเพื่อจัดการไคโอชินเลิกเล่นตลกกับข้าได้แล้วไคโอชินทั้งด้านเดนเด้นะครับที่ดูสถานการณ์อยู่เนี่ยก็เห็นแล้วครับว่าตอนนี้ไคโอชินเนี่ยกำลังถูกกระทืบแทนโกคูที่อยู่ด้านในของซูเปอร์บูดูเหมือนว่าเขาจะมีไอเดียบางอย่างเราต้องชิงความได้เปรียบตอนนี้แหละจากนี้ไปโลกจะต้องไม่เจอกับภัยคุกคามสักทีเมื่อซูเปอร์บูนะครับจัดการไคโอชินเสร็จปั๊บเลยเนี่ยเขาจึงจัดการนะครับจะมาสู้กับโกคูต่อแต่ดูเหมือนว่าโกคูนะครับเขาจะยอมเสียสละตนเองนะครับเขายอมฆ่าตัวตายในการใช้ท่าไฟนอลเอ็กโพชันนะครับระเบิดตัวเองเพื่อตายไปพร้อมกับบูดูเหมือนว่าสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับโกคูนะครับที่ระเบิดตัวเองเขาไม่ตายนะครับแต่แน่นอนแหละว่าไม่ใช่แค่โกคูเท่านั้นที่ไม่ตายซูเปอร์บูก็ไม่ตายเหมือนกันยอดเยี่ยมน่าประทับใจจริงๆถ้าแกใช้ท่านั้นข้างนอกร่างกายของฉันเนี่ยฉันคงสลายไปแล้วพร้อมกับดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลเลยเป็นฉากจบที่สวยงามแต่แกโง่ไปหน่อยนะแกดันมาใช้ท่านี้ในร่างกายของข้ายินดีต้อนรับนะซุนโกคูแกควรเป็นหนึ่งในร่างกายของฉันทันใดนั้นเองนะครับซูเปอร์บูนะครับทำการดูดกลืนโกคูเอาแล้วล่ะครับจักรวาลจะชี้หายได้มากกว่านี้หรือเปล่าเอาแล้วล่ะครับผลประกอบการของซูเปอร์บูตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าดีมากๆเลยแหละครับเขาดูดกลืนนะครับเหล่านักรบที่แข็งแกร่งไปหมดแล้วงั้นก็เริ่มจากทำลายดวงดาวดวงนี้ตามแผนที่วางไว้ละกันแต่พอซูเปอร์บูจะทำลายนะครับดูเหมือนว่าเขาจะไม่อยากทำแล้วบ้าจริงๆเราไม่อยากทำแล้วสิพวกที่อยู่ในตัวเราในตอนนี้เนี่ยพวกมันเนี่ยเป็นน้องเนยรักโลกกันมากจึงทำให้เราเนี่ยรักโลกไปด้วยอย่างนี้เราต้องทำตามมันสินะงั้นได้ถือว่าเป็นค่าตอบแทนละกันที่ข้าดูดกลืนแกเข้ามาถ้าอย่างนั้นแล้วก็ต้องขอฟื้นฟูโลกนี้ก่อนละกันเนาะซูเปอร์บูนะครับที่ดูเหมือนว่าจะรักโลกนะครับก็ได้ทำการพูดกับเดนเด้แหละครับว่านี่เดนเด้ไปรวบรวมดราก้อนบอลมาพวกเราจะต้องคืนชีพไปทุกคนและจะฟื้นฟูโลกด้วยนะอะไรกันครับคุณบูแต่ว่ากว่าดราก้อนบอลจะใช้ได้ต้องรออีก4เดือนเลยนะครับผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับทั้งซาตานกับเดนเด้ก็งงล่ะครับที่ซูเปอร์บูกลายเป็นคนดีเสียได้ซูเปอร์บูนะครับเดินมาหาไคโอชินเฮ้ยแกยังไม่ตายสินะงั้นข้าเนี่ยขอกินแกหน่อยละกันพลังของแกเนี่ยมันน่าสนใจแหมข้าเนี่ยเริ่มชอบการฝึกฝนแล้วล่ะอีกไม่กี่วันถัดมานะครับดราก้อนบอลก็สามารถใช้งานได้แล้วก็ทุกคนเนี่ยที่ถูกฆ่าตายไปก็ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับและในสถานที่ที่เสียหายนะครับก็ถูกฟื้นฟูเช่นกันพวกบูมานะครับก็ถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาที่วังของพระเจ้าพวกเราฟื้นคืนชีพแล้วแต่ว่าพวกเราไม่เห็นโกคูเลยนะทะเลนั่นเองนะครับซูเปอร์บูก็ปรากฏตัวขึ้นหาเจ้าโกคูหรอนี่ไงมันอยู่ในตัวฉันไงและฉันขอเสียใจด้วยละกันว่าพวกแกจะไม่ได้เจอเพื่อนของแกอีกแล้วเพราะฉันจะออกไปจากดวงดาวดวงนี้เธอชื่อบูมาใช่ไหมเธอฉลาดสินะงั้นฉันแน่ขอดูดกลืนเธอเข้าไปละกันทันใดนั้นเองซูเปอร์บูนะครับทำการดูดกลืนบูมาเข้าไปในตัวของตนเองทุกคนนะครับต่างตกใจนะครับกับซูเปอร์บูที่ทำแบบนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนร่างกายของเราเรามั่นคงแล้วแต่รู้สึกได้เลยว่ามันสมองจะดีมากกว่าเดิมนะเอาล่ะแล้วเจอกันนะทุกคนและเดี๋ยวฉันเนี่ยจะแวะมาเยี่ยมเป็นครั้งคราวละกันนะ
นี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นนะครับของซูเปอร์บูนะครับเขาดูกลืนทุกคนที่มีความสามารถนะครับและเขาก็ท่องจักรวาลนะครับไปด้วยความสนุกสนานเราจึงได้เห็นนะครับซูเปอร์บูนะครับในจักรวาลมัลติเวิร์สเนี่ยจึงเป็นซูเปอร์บูนะครับที่มีหลากหลายอารมณ์แล้วก็โคตรจะเก่งเลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเป็นเรื่องราวไซส์สตอรี่นะครับของซูเปอร์บูซึ่งแน่นอนเลยครับว่ามันสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าจะดูการ์ตูนดราก้อนบอลมัลติเวิร์สให้สนุกเนี่ยจะต้องรู้เรื่องราวนะครับของแต่ละคนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าซูเปอร์บูสุดแกร่งขนาดนี้เลยเนี่ยตัวละครอื่นจะแกร่งขนาดไหนนะครับเหมือนเดิมใครนะครับที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไปด้วยละกันนะครับและสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับตั้งแต่ตอนที่1นะครับจนถึงตอนปัจจุบันซึ่งมากกว่า30ตอนแล้วนะครับบอกเลยว่าเยอะมากๆสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับไปกดติดตาม Facebook Fanpage ผมด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณครับ